องสดพดหมูก้องสดพดหมูนะครับวันนี้พี่ก้องลาหยุด1วันใช่ครับพี่ก้องไปอินโดนีเซียบาหลีไปบาหลีไปไหว้พระอีกแล้วไปหมูฮะไปหมูฮะไหว้พระอีกแล้วเพราะว่าไม่รู้ตอนนี้พระอะไรช่วยไม่ถูกแล้วทั้งฮ่องกงแล้วก็บาหลีไม่รู้พระอะไรจะมาช่วยพี่ก้องดีมีไต้หวันด้วยนะพี่พศมีไต้หวันด้วยนะไปมาทุกที่นะคุณผู้ชมนะฮะก็อยู่กับเราสองคนพี่พศกับน้องเจิ้นนะครับใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยดีกว่าพี่พศถามนิดนึงปกติพี่ทำกับข้าวเองไหมฮะไม่ทำอันนั้นในความคิดของพี่ว่าหากเราซื้อหมูบดที่บดแล้วมาเนี่ยมาถึงบ้านต้องล้างก่อนไหมหรือก่อนปรุงถ้าเป็นความคิดพี่มันก็น่าจะทำให้สุกครับว่าก็คือล้างไม่ก็ไม่อร่อยละมั้งก่อนที่ไปทำให้สุกอ่ะก็คือก่อนที่เราจะไปทำให้สุกพี่จะล้างไหมไม่ล้างอ่ะไม่ล้างใช่ไหมสุกเลยเพราะว่าหมูมันก็สับเละมาแล้วไม่ใช่หรอคือตอนนี้พี่โพสต์ในโลกโซเชียลคือแบบเถียงกันหนักมากคือมีบุคคลคนหนึ่งครับเขาได้โพสต์รูปว่าหมูบดเนี่ยซื้อหมูบดมาต้องล้างก่อนไหมนะฮะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าต้องล้างบางท่านก็บอกไม่ต้องล้างและกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี่โหถล่มเลยบางคนใช้คำวิพากษ์วิจารณ์แบบโอ้โหเหมือนแบบปัญหาข้ามชาติเลยพี่นะฮะเป็นแบบนี้แหละคนไทยเดี๋ยวนี้นิดๆหน่อยๆอะไรก็ดราม่าทะเลาะกันเองใช่ฮะก็คือแบบคือแบ่งเป็นสองถึงขั้นแบ่งเป็นสองฝ่ายนะว่าต้องล้างสิไม่ล้างน้ำมันจะยังงุ่นยังไงบางคนก็บอกล้างทำไมเพราะว่าอีกเราก็ต้องไปปรุงแล้วเราก็ต้องไปปรุงอยู่แล้วแต่พี่ว่ามันไม่น่าจะล้างหรอกเพราะมันสับละเอียดมาแล้วมันจะล้างยังไงล้างแล้วก็อย่างเงี้ยหรอคือถ้าล้างมันก็ไปหมดเนาะใช่มันก็แบบไม่ละเอียดอะไรนะจะถ้าแบบเอาไปปรุงเลยแต่ก็ต้องปรุงให้สุกอ่ะใช่ครับแต่ต้องปรุงให้สุกจะแบบว่าครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงสามารถพิมพ์มาได้ใน Facebook Live นะครับของรายการก้องสดพดหมูนะฮะนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่พศนะฮะจริงๆแล้วทางข้อมูลนะครับนายอาจารย์นายแพทย์นะฮะพรเทพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือให้ออกมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการล้างเนื้อสัตว์นะฮะพี่พศจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากซื้อเนื้อสัตว์มาที่เป็นแบบฟิตแล้วจากโรงงานพี่พศถ้าฟิตแล้วคือไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างเลยนะครับสามารถปรุงอาหารได้เลยแต่ว่าถ้าซื้อจากเขียงเนี่ยอาจจะต้องล้างนิดนึงครับเพราะว่าบางทีอันนี้เขาหมายถึงเนื้อเป็นชิ้นๆหรือเปล่าเนื้อเป็นชิ้นๆใช่ครับก็คือก่อนที่ชิ้นๆมันล้างได้ไงแต่หมูสับมันจะไปล้างยังไงใช่แต่ผมก็ยังงงนะว่าหมูสับมันจะไปล้างยังไงถ้าเป็นชิ้นๆอ่ะล้างได้แบบหมูเนี่ยไปล้างได้เป็นชิ้นๆครับมันหมูอะไรล้างได้หมดแต่พอเป็นเนื้อหมูสับเนื้อสับอะไรอย่างเงี้ยมันล้างไม่ได้เพราะมันเละหมดแล้วเละแล้วก็จะไปด้วยกันหมดเลยแล้วพี่พลเนาะนะฮะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดครับนายแพทย์ได้ออกมาบอกว่าครับสิ่งที่สำคัญสุดนะครับไม่ใช่ว่าหมูสับจะต้องล้างหรือไม่ล้างครับแต่ที่สำคัญสุดคือมือไปจับแล้วต้องล้างมือด้วยครับอันนี้สำคัญมากนะเพราะาบางทีเนี่ยมือเราไม่สามารถไปปรุงสุกได้ปรุงสุกได้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทานกับข้าวต้องล้างมือครับหมั่นล้างมือด้วยนั่นเองฮะนายแพทย์ก็ต้องทานเนื้อสุกหรือว่าหมูสุกนะต้องดิบนี่อันตรายเพราะว่าคนเสียชีวิตเพราะว่าโรคหมูดิบขึ้นสมองมาหลายคนแล้วนะใช่ครับแล้วหูดับอะไรนะแล้วหมูพยกพยาธินะก็อะไรที่มันไม่ได้เป็นของกินดิบๆก็อย่าไปกินมันครับผมนะฮะจบเรื่องหมูแล้วต่อเรื่องไก่ต่อใช่ซุปไก่ครับคุณผู้ชมฮะซุปไก่ครับตอนนี้ครับบอกเลยครับว่าประเทศไทยภูมิใจอีกแล้วนะฮะก็คือต้มข่าไก่คว้าอันดับหนึ่งซุปไก่อร่อยที่สุดในโลกในปี2023นะนี่เพราะว่าต้มข่าไก่มันมีกะทิไงใช่ฮะมีกะทิแล้วก็มีแบบปรุงแบบว่าเปรี้ยวหวานเหมือนต้มยำแต่ใส่กะทิอ่ะใช่ครับคนต่างชาติก็เลยชอบครับผมโดยล่าสุดอะไรนะเทสอะไรนะเทสแอตเลสนะฮะก็คือเป็นเว็บไซต์รวบรวมอาหารนะครับแล้วก็ร้านอาหารสูตรอาหารและการรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกนะครับออกมาประกาศ10อันดับนะฮะซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ก็คือต้มข่าไก่คว้าอันดับ1เลยฮะกับซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะพี่โพนะใช่เป็นอาหารประจำชาติของเรานะฮะกับวันนี้อยากกะทิไก่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตะไคร้กระเทียมพริกมันเป็นแบบต้มยำแหละแต่ต้มยำแบบมีกะทิต้มยำน้ำข้นนะครับคนก็เลยชอบกันนะต่างชาติก็เลยชอบเพราะฉะนั้นกลางวันนี้ต้องจัดหน่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่จบรายการหาต้มไข่ไก่ต้มข่าไก่นะฮะทานกันพูดถึงอาหารแล้วก็อดนึกถึงเชฟมือดีไม่ได้เจ๊ไฝจริงเหรอเจ๊ไฝได้จับมือกับพักโบกอมด้วยนะใช่ใช่โอ้โหเจ๊ไฝนะครับแต้มบุญหนามากแต้มบุญหนามากเห็นในรูปแล้วคือจับมือนะฮะโครงการอิจฉากันเป็นแถวๆโครงการเจ๊ฝ่ายชนะครับนี่เจ๊ฝ่ายชนะของจริงนะฮะก็คือจริงๆแล้วเมืองไทยก็มีหลากหลายอาหารที่เป็นเขาไปร่วมมือกับเกาหลีไงเกาหลีเขามีเส้นอะไรยำอะไรนะลำยองอ๋อลำยองแต่ทำรสต้มยำอ๋อให้เจ๊ฝ่ายเป็นคนออกแบบ
เชฟไฟออกแบบเลยเหรอรสต้มยำออกแบบว่าออกแบบรสชาติของต้มยำเป็นยังไงแต่รสชาติของต้มยำเชฟไฟเขาเป็นรสส่วนใหญ่เขาจะเป็นน้ำใสอ๋อน้ำใสน้ำใสครับผมนะฮะเรียกได้ว่ากลางวันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฮะใครที่ยังไม่ได้ทานอาหารนี่ก็คือสามารถสั่งได้เลยนะครับนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นต้มขาไก่หาเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับทานคู่ไปกับชมรายการของเรานั่นเองนะฮะอ่ะเบรกแรกนะครับเราได้นำนะเกี่ยวกับการซนแล้วเบรก2ผมจะพาทุกคนไปมูที่วัดเสาธงหินใช่ครับวัดเสาธงหินวันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวันนี้ใช่ไหมโอ้ยสมุทรสาครสมุทรสาครเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ไปแต่ละวัดนี่คือปังมากพี่พจน์กลับมาได้ชมได้ลาบกันดีกว่าครับผมนะมาเจอกันเบรก3เดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ครับได้เหมือนกันขอพรได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะพระพุทธรูปนะคะก็กำลังบูรณะเหมือนกันนะคะก็มีการคลุมด้วยพลาสติกนะคะแต่ยังไงก็จะให้คุณผู้ชมนะคะขึ้นไปเห็นภายในวัดกันตอนนี้เลยค่ะตามขึ้นมาเลยค่ะสำหรับองค์หลวงพ่อโตนะคะปางป่าเลไลวัดเสาตรงหินแห่งนี้นะคะก็มีเรื่องเล่าขานกันมานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหลายชั่วอายุคนมากเมื่อครั้งที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310นะคะมีเชื้อพระวงศ์แห่งกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาได้หนีภัยสงครามแล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุค่ะออกธุดงค์ไปถึงวัดป่าเลไลเมืองสุพรรณบุรีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าธุดงค์ไปพบกับชัยภูมิที่เหมาะสมจะจัดสร้างองค์พระพุทธรูปปางป่าเลไลแล้วเนี่ย
ตามแบบองค์หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเมืองสุพรรณบุรีและแล้วก็ได้เห็นป่าต้นสักค่ะติดกับลำคลองและแม่น้ำอ้อมจึงได้ร่วมกันกับชาวบ้านนะคะสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลหรือหลวงพ่อโตที่นี่ขึ้นมาค่ะเหมือนกับหลวงพ่อโตปางป่าเลไลเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้กลับไหว้หลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรียกว่าวันนี้รายการของเรานะคะอินไซด์มากนะคะได้เข้ามากราบไหว้นะครับพระพุทธรูปนะคะของหลวงพ่อโตที่ยังทำการบูรณะอยู่นะคะใช่ครับแล้วตอนนี้ผมก็เชื่อว่านะถ้าการได้บูรณะพระใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าใครได้ร่วมทำบุญนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยใครที่มาวัดและอยากร่วมทำบุญไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนี่ครับปูพื้นไม้สักนะครับหรือว่าบูรณะต่างๆครับเพราะว่านี่เป็นแหล่งที่คนหลายคนครับมาไหว้ขอบุญขอบูชาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่ทำบุญได้บุญมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ